จากความเคลื่อนไหวของบริษัจธธทจดทะเบียนกันบ้างอย่าง Asia Aviation หรือว่า AAV ผู้ให้บริการสายการบินแอร์เอเชียล่าสุดออกมาบอกว่าทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาสสุดท้าย <Ừ. S 1> เนี่ยน่าจะโดดเด่นเลยนะคะอัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสารก็น่าจะเติบโตตามทิศทางของการเดินทางที่ดูดีขึ้นทั้งเส้นทางบินในประเทศแล้วก็เส้นทางบินระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการมากขึ้นด้วยค่ะโดยคุณสันติสุขคล่องใช้ยาประธานเจ้าที่บริหารของ Asia Aviation หรือ AAV คาดถึงทิศทางธุรกิจการบินในไตรามาสที่4นะคะน่าจะเติบโตดีขึ้นซึ่งก็จะทําให้ทางไทยแอร์เอเชีย e มีปริมาณเที่ยวบินและความต้องการใช้เครื่องบินมากขึ้นขยับขึ้นเป็นประมาณสัก40-43ลำพร้อมอัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสารที่คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นแต้0 0ละ90 ได้แรงหนุนจากเส้นทางบินในประเทศนะคะที่ตอนนี้กลับมาเปิดเส้นทางได้แบบร้อเปอร์เซนแล้วก็เส้นทางระหว่างประเทศที่น่าจะเปิดได้ประมาณร้อยละห้าสิบถึงหกสิบโดยเส้นทางต่างประเทศรอเพียงแค่จีนเท่านั้นที่กลับมาเปิดประเทศทุกอย่างก็น่าจะดูดีขึ้นซึ่งผู้ให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียยังบอกด้วยว่าจากการที่ได้ทํางานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทําให้คาดการณ์ว่าปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้าไทยประมาณ18-20ถึงล้านคน จากปีนี้คาดการไว้ที่10ล้านคนบนสมมุติฐานว่าจีนทยอยตัดสินใจเปิดประเทศแต่หากว่าเปิดให้เดินทางได้พร้อมกันทั่วทั้งประเทศเลยนะคะก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสูงถึง30ล้านคนเมื่อเทียบกับในปี2562ไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ40ล้านคนเนื่องจากเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็คิดเป็นถึงรอยละ2 8ของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว ซึ่งในส่วนของไทยแอร์เอเชียนะคะเขามีสัดส่วนรายได้จากผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวจีนประมาณร้อยละ30นอกจากนี้ผู้บริหารยังบอกด้วยว่าบริษัทจะมุ่งเน้นการสร้างไรายได้มากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มีกำไรในไตรามาสที่4เติบโต,ตมากขึ้นซึ่งทางไทยแอร์เอเชียนะคะตเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือ fuel surcharge สำหรับเส้นทางในประเทศในอัตราประมาณ200ถึง250ิบาทต่อเที่ยว ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ทําสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันล่วงหน้าเพิ่มเติมจึงจากการเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามันดังกล่าวจะส่งผลทําให้ราคาตั๋วโดยสารในประเทศนะคะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20- ถึงร้อยละ25เทียบจากไตรมาสที่3ค่ะ นอกจากนี้รตรามาสุดท้ายไทยเอเชียเข้าเตรียมเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทั้งกรุงเทพฟุกุโอกะเชียงใหม่ไทเปเชียงใหม่ฮานอยเชียงใหม่ดาน,นังแล้วก็เตรียมเปิดเส้นทางกรุงเทพกาดมานดุเนปาลในเร็วๆนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ t n N ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ